เพื่อนๆค่ะวันนี้จะพามากินตําแซลมอนนะคะไปซื้อมานะคะนี่ราคาอยู่ที่6ยูโรนะเกือบ7ยูโรนะคะก็เงินไทยก็น่าจะประมาณ210บาทประมาณนั้นนะคะนี่วันนี้วันเสาร์แล้วนะคะก็มีเวลาทําคลิปนะคะจันทร์ถึงศุกร์เมื่อกี้ก็เรียนทั้งวันแล้วก็มีงานเยอะมากเลยนะงานกลุ่มอะไรเงี้ยเนาะจะมาหั่นกันนะหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะนี่ส่วนมิกะนะคะก็นี่เลยจะย่างตับให้กินค่ะนี่เป็นตับบัวนะคะเพื่อนๆค่ะมิก็หมักพวกพริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะนี่เห็นไหมเป็นสีดำแบบนี้นะแต่ที่จริงสีมันไม่ได้ดำนะคะเหมือนมันไม่ค่อยมีไฟนะคะแล้วก็หมักไว้ใส่รสดีอะไรเงี้ยหมักไว้ให้มิกะเนาะเขาไปออกกำลังกายอยู่นะมิวไม่ได้ไปหรอกขี้เกียจเหนื่อยด้วยนะเรียนตื่นเช้าแล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยทำงานยังไม่เสร็จเลยนะคะงานกลุ่มอ่ะมีดนี่หันไม่สวยเลยนี่มีการออกกำลังกายเสร็จกินข้าวเสร็จจะไปหาเห็ดนะคะไม่รู้ว่าขึ้นไหมไปรอบที่แล้วเอามาผัดไม่ได้ทำคลิปกินนานเลยอ่ะมิวว่าจะทำน้ำยาตีนไก่นะคะตีนไก่ที่เราซื้อมามิวซื้อมานานมากแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งยังไม่ได้กินนะคะมันเป็นตีนไก่ที่แบบแข็งมากเลยอ่ะเหมือนตีนไก่ตัวผู้อะไก่บ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันไม่นุ่มเลยทำมิวต้มไปประมาณ1วันแล้วน่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะมันไม่นุ่มเลยนะคะน่าจะไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรดีอ่ะมันผอมมากเลยตีนไก่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะมิวนะคะจะต้มให้มันเปื่อยเนาะแต่ปรากฏว่าดูนะคะผอมมากอ่ะเห็นไหมมันเป็นเหมือนตีนไก่บ้านอ่ะเหมือนตีนไก่ตัวผู้แล้วมันผอมแบบเนี้ยแล้วมันแข็งมากเลยนะอันนี้ขนาดตุ๋นมาแบบหลายชั่วโมงนะตั้งแต่เมื่อวานนะตั้งแต่บ่ายๆเนาะจนถึงเย็นนะคะมันก็เป็นประมาณเนี้ยดูนะคะมิวไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรดีนะถ้าใครมีเมนูอะไรก็แนะนำมาได้นะว่าสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตอนแรกจะทำขนมจีนเนาะน้ำยาตีนไก่นะคะแต่มันแข็งอ่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็มาเลยนะคะตำแซลมอนนะคะนี่แล้วก็มีผักสลัดค่ะผักอันฟันฟ้านะจ๊ะเรดิสนะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็เลยมีเวลามาทำคลิปนะช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนตั้งแต่เช้า9โมงอ่ะตื่นมาก็เรียนจนถึงบ่ายนะคะพอถึงบ่ายแล้วก็ขี้เกียจแล้วไม่อยากจะทำอะไรเนาะเครียดนะคะงานกลุ่มนะคะก็ยังไม่เสร็จเลยนะมาค่ะมาชิมกันเลยคำแรกนะคะนี่ไม่ได้กินนานกินเสร็จก็ว่าจะไปหาเห็ดนะรอมิกะออกกำลังกายเสร็จพรุ่งนี้ทำงานนะมิกะอาทิตย์เมื่อกี้สามีไม่ได้ไปทำงานนะเหมือนเขาไม่ค่อยสบายนะคะเหมือนร่างกายมันเหนื่อยนะก็เลยไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าให้หยุดนะคะอาทิตย์นี้ตำใส่ขิงด้วยโหไปยั่วจ้ะไม่ได้แซ่บหลายวันอะตั้งแต่เปิดเหรียญมาไม่ได้แซ่บเลยอาทิตย์นี้ที่ฟินแลนด์อ่ะฝนไม่ตกนะเห็ดมันก็เริ่มขึ้นเนาะป่าตรงที่มิวไปดูนะคะเห็ดพึ่งมันยังไม่ขึ้นเลยอ
หมดเดิมแม่บางโปนมาหกโบแซลมอนเผ็ดๆค่ะยั่วๆมันบานโฮปยูเฮยนะสับมากไปซื้อของที่คริสต์มาสก็ไม่ค่อยมีของขายนะของกินเงี้ยมีแต่ของเดิมๆเมื่อวานไปซิตี้มาร์เก็ตช่วยมิกะทาสีบ้านหน้าบ้านเมื่อวานจนถึงเที่ยงคืนอะเสียงดังขออภัยเด้อชิ้นใหญ่ๆยาวๆเวงฉืดเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมช่วงนี้เนาะมิวก็ติดตามข่าวบ้านเราเนาะโคโรนาที่ระยองอะฟินมากอะซื้อมาแบบเป็นตัวด้วยนะจะเอามารมควันนะคะเสียดายตีนไก่มากซื้อมาได้แบบเหมือนตีนไก่แบบผอมมากแล้วมันไม่นุ่มอ่ะมันต้มไปละนานแล้วนะแต่มันไม่เปื่อยเลยหอมฟินมากวิชอบไปกินข้าวที่อีเกียนะคะอาหารที่อีเกียอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ไปอีเกียอาหารที่ฟินแลนด์ไม่ค่อยมีเยอะนะพิซซ่าเคบับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีหลากหลายเมนูอะในอาหารในห้างสรรพสินค้าเหมือนกันนะคือมีแต่เดิมๆแล้วก็เบื่อนะไปซื้อก็ไม่รู้จะกินอะไรดีอะไม่ได้ไปออกกำลังกายหลายวันแล้วมิวอะมันเหนื่อยนะตื่นเช้าเรียนนั่งอยู่เงี้ยแล้วมันปวดหลังมากเลยนั่งจ้องอยู่หน้าคอมเงี้ยนะคะก็ปวดตรงข้างหลังตรงนี้นะคะเหมือนเรานั่งเนาะเวลาคนทำงานอะเข้าใจคนทำงานออฟฟิศเลยอะแล้วมันปวดตรงหลัง
ตอนที่อยู่ไทยทำงานนะคะตอนที่ทำงานออฟฟิศธนาคารเนาะไปนวดหายบอกเขาว่าปวดหลังมากเลยป้าปวดหลังอะไรเงี้ยแกก็รู้เนาะเออแกนวดเยอะแล้วนะคะนวดมามีประสบการณ์แกก็เลยเออตรงนี้นวดไป 2-3 ครั้งหายนะคะอยู่นี่ก็ให้สามีนั่นแหละนวดให้นวดในกันอร่อยมากก็เรียกเหมือนเดิมทุกได้ยังไงต้องขออภัยด้วยถ้าใครไม่ชอบเสียงดังนะคะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะจ๊ะก็เลี่ยงเหมือนเดิมนะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเกลี้ยงเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะคะก็พามากินตำแซลมอนนะคะวันนี้เดี๋ยวหลังจากกินเสร็จแล้วมิกะเลิกออกกำลังกายก็น่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามมั้งเดี๋ยวก็จะไปหาเห็ดนะขับรถไปหาป่าแถวบ้านนี่แหละไปนะคะเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ